าจารย์คะเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากที่อาจารย์สุภทาบอกเนี่ยมันจะกระทบระบบนิเวศเยอะเลยกุ้งสามน้ำก็จะกระทบปลาหัวโม่งปลาลูกเบ้อาจารย์มองว่าถ้า3เดือนไม่ทำอะไรเลยจะไปถึงทะเลสาบสงขลาอาจารย์บอมมองมาตรการจัดการยังไงคะครับอันนี้ผมคิดว่าในบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่ายังไม่ได้ถูกกระทบมากเนี่ยต้องเร่งจัดการก่อนจริงๆคือการฟื้นฟูแก้ไขมันยากกว่าการป้องกันเยอะนะอย่างที่อาจารย์ว่า3เดือนก็ยังมีเวลานะครับนั้นจริงถามว่ามาตรการการแก้ปัญหาพวกนี้ควรลงที่ไหนก่อนลงในพื้นที่ที่ยังไปไม่ถึงนี่แหละเพราะว่าพอลงถึงปุ๊บมันจะเพิ่มจำนวนตามที่ผมบอกว่า exponential growth ตอนนี้มันอยู่ในช่วงน้อยๆอยู่ถ้าไปถึงนะฮะไปถึงจริงพื้นที่มันกว้างนะถ้าจำนวนประชากรเทียบพื้นที่กว้างผมว่าก็ยังต้องค่อยๆฟอร์มตัวเกิดขึ้นแล้วก็ถึงค่อยลุกลามสิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นเดิมเพราะฉะนั้นผมว่ายังทันและควรจะต้องเร่งปกป้องพื้นที่เหล่านี้ที่กำลังถูกแพร่กระจายไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระบบนิเวศเปราะบางมีมูลค่าสูงมีปลาประจำถิ่นแบบนี้นะครับเรียกว่าปลาเนี่ยที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่นะวันนี้สำคัญมากๆรัฐและเอกชนควรต้องเร่งลงบริเวณพื้นที่นี้ก่อนทีนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยของอาจารย์จากมุมมองของอาจารย์อาจารย์พูดไปแล้ว3ข้อเสนอแรกที่เราคุยกันก็คือ eDNA เรื่องของปลากระพงขาวแล้วก็เรื่องมาตรการรณรงค์จับเพื่ออุตสาหกรรมใช่ครับยังมีอีก7เรื่องที่อาจารย์มองว่าเฟสตรงกลางกับระยะยาวต้องทำคืองานวิจัยครับมันมีอะไรบ้างครับจริงๆในตัว7อันเนี่ยผมอยากจะเน้นสัก3อันนะจริงๆ3อันเนี้ยตัวแรกที่พูดถึงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับที่ท่านอาจารย์จากสงขลาพูดเมื่อกี้ด้วยคือเรื่องของมูลค่าครับผลกระทบในเชิงนิเวศวิทยาจะเห็นเลยว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเปราะบางแตกต่างกันนะฮะตัวเลข 9,500 ที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นตัวเลขที่หยาบมากแต่ว่าสามารถประเมินได้โดยอิงตัวเลขกลางๆแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าบางพื้นที่มีความเปราะบางมากกว่าบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังต้องควบคุมให้ดีมากๆกว่าคงมีบางจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์จริงว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะครับมันผ่านจุดนี้ไม่ได้ต้องมีการตรวจประจำติดตามประจำไหมจริงในหลายๆประเทศอ่ะเขามีการตรวจ eDNA ของเรียกว่าสัตว์ alien species ทั้งที่มันยังไม่มานะแค่ดูว่ามีมันหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเข้าสู่ระบบนิเวศที่เปราะบางมากๆเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะประเด็นที่สองคือการติดตามประเมินผลระยะยาวสมมติว่าเราคุมมันได้แล้วมองมันไม่เห็นแล้วหลายๆคนจะสมมติว่าปัญหาจบแล้วเป็นศูนย์แล้วซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากในการกำจัดให้เป็นศูนย์คล้ายๆตัวโควิดนั่นแหละเพียงแต่ว่าโควิดมันมีการปรับจนเป็นโรคประจำถิ่นแล้วความรุนแรงมันลดลงคำถามก็คือว่าพวกปลาหมอข้างดำนะฮะถ้าควบคุมได้จริงๆคนมาลงปลาพงขาวทำงานได้ชี้เป้าดีอุตสาหกรรมจับไปจริงๆผมว่าไงก็ไม่หมดครับต้องมีเฝ้าระวังติดตามระยะยาวอย่าให้มันกลับขึ้นมาถึงจุดที่เป็นการขึ้นของ exponential growth อีกเพราะว่าระยะยาวเลยสำคัญมากๆอันสุดท้ายจริงที่ผมคิดว่าจำเป็นก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะฮะเรามีการถกเถียงกันทั้งเยอะเลยถามหาหลักฐานหลายๆอย่างตกลงการจัดการเป็นไงบ้างผมว่ากฎหมายและใช้พวกระบบข้อมูลในการปฏิบัติตามกฎหมายเก็บหลักฐานผมว่าสำคัญมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าตัว alien species ไม่ได้มีแค่ปลาหมอคางดำแน่แปลว่า7มาตรการที่อาจารย์เพิ่มเมื่อสักครู่ที่เป็นข้อเสนอทำงานควบคู่กับองค์ความรู้ข้อมูลการวิจัยซึ่งใช้เวลาแต่จำเป็นต้องทำใช่ก่อนหน้านี้ห้องทดลองปัญญารวมหมู่เราสำรวจข้อมูลและแนวทางจัดการค่ะเราพบว่ามีมาตรการจัดการ3ลักษณะก็คือเรื่องของการป้องกันควบคุมกำจัดนะคะซึ่งแต่ละแนวทางปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของวงจรชีวิตปลาหมอคางดำและต้องดูลักษณะแหล่งน้ำที่เจอตอนนี้เนี่ยมันไปเจอน้ำกร่อยด้วยตอนแรกน้ำจืดมาน้ำกร่อยแล้วมาน้ำเค็มแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากไปใหญ่ในการตรวจว่ามันเป็นล็อตเดียวกันไหมกับที่นำเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนั่นแหละค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมติดตามนะคะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามจุดที่มีการตรวจพบปลาหมอคางดำได้และสามารถปักหมุดเข้ามาด้วยได้ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมเจอปลาหมอคางดำในแต่ละพื้นที่สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะร่วมสำรวจจุดที่พบปลาหมอคางดำกับแอปพลิเคชัน Sea Size วันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพลนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวได้ติดตามกันต่องานจากสกสวนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ